ท่านผู้ชมคุณค่ะไหนอ่าพูดถึงตะเกี้ถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกโดยตรงค่ะบริษัทแบรนด์จิมทอมสันท่านผู้ชมค่ะจิมทอมสันได้ชักชวนนักกีฬาไทยที่ไปโอลิมปิกมาถ่ายภาพท่านผู้ชมโดยสร้างบรรยากาศสนุกสนุกท่านผู้ชมดูเถอะจะเห็นปอป้อซับซเร นักแบดมินตันดีคือแชมป์โลกคู่ผสมนี่ค่ะรูปนี้สวยนะคะคือโชว์ลีลาการหวดลูกขนไก่พร้อมกับอวดความพลิ้วไหวของผ้าไหมเห็นไหมคะน,นี่นี่นี่ภาพนี้นี่เห็นไหมคะถือไม้แบดด้วยแล้วก็จะเห็นความพลิ้วไหมบางเบาของผ้าไหมแล้วก็จะมีอีกลุกหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อครู่ค่ะเป็นลุกเท่ๆในวันพักผ่อนคือแมชกับเสื้อ T-shirt สีขาวเรียบนี่ค่ะกับเสื้อเชิ้ตลายปริ้นสีฟ้าอ่อนเห็นแล้ว จิมทมสันเขาได้ให้เสื้อผมมาตัวหนึ่งมาใสอินเทนอีกแล้วเอามีอีกนะน้องฝนที่มาวันก่อนมาคุยนอกจอจําได้ไหมไขบอดอะค่ะนักกีฬาไขบอดน้องฝนเป็นยาวันเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมสมัยล่าสุดนี่ก็มาอวดลุกเป็นลุกบีชเกิลค่ะสบายๆแล้วก็โชว์ความงามของผ้าไหมไทยเห็นไหมคะอันนี้ลุกหนึ่งนะคะนี่ไขบอดแล้วก็มีอีกลุกหนึ่งด้วยนี่ลุกนี้ก็สวยเลยผ้าไหมเห็นไหม จำได้ไหมน้องแววสายสุนิจะนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยพาราโอลิปิกนะเจ้าของพาลาโอลิบิกนะเจ้าของเหรียญทองพาลาโอลิปิกเกมส์หลายสมัยก็มาร่วมถ่ายด้วยนี่มาในลุกสวยหวานคลาสสิกค,ค่ะอืประหนึ่งเป็นอัศวินสาวมือหนึ่งเห็นไหมคะ<อ>ลุกหนึ่งแล้วก็มีอีกลุกหนึ่งที่เป็นลุกสบายๆนี่คะ่ะนักกีฬาเมไหม น้องโอ๊ตพาชพงพงอ่ำสำอางค่ะนักกรีทาทีมชาติไทยประเภทค้ำถอ,อเจ้าของสถิติการค้ำถอประเทศไทยก็โพสตท่าเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เท่มากเหมือนกันเห็นไหมคะคเห็นถึงความพริ้วไหมพริ้วไหวของผ้าไหมด้วยและนี่อีกลุกหนึ่งวันสบายๆค่ะหลังซ้อมกับไอเทมของจิมทอมสันนี่เอานักกีฬามาดีไซน์เอาผ้าไหมเข้ามาประกอบเป็นภาพโฆษณาที่สวยนะ ใช่ใช่ไหมคะ่ะลองใบลองจิตตราการว่าถ้าเป็นน้องท่าไหนพี่ยุดท่าไหนอะคะ,ะพี่ยุดท่านี้พี่ยุดท่านี้ผ้าไหมนี่จะ,ะพิะพ้วอย่างนี้ผ้าไหมพิ้วเลยใช่พูดเล่นบา้าอ่ะกลับมา